เอาเลยครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับทุกท่านเลยครับผมวันนี้ก็จะขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่เกม Attack on Titan นะครับพาร์ทที่7หลังจากที่เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเอเลนของเราก็ฟื้นคืนสติแล้วก็ทำการปิดกำแพงของเรามาได้นะครับกำแพงที่แตกเกือบจะล้มเหลวอยู่แล้วแต่ว่าโชคดีนะครับที่ยังได้สติกลับมาดูเหมือนว่าภารกิจยึดคืนเมืองทอสของเราจะประสบความสำเร็จได้นะครับด้วยหน่วยทหารรักษาการแล้วก็กองทัพในร้อยนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เราชนะพวกไททันมาได้แต่ยังไงก็ตามนะครับภารกิจครั้งนี้ก็ได้มาแบบมืดฟ้ามัวดินเพราะว่ามีคนอีกหลายๆคนที่ต้องมาสังเวยชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับผมนอกจากหน่วยรักษาการแล้วก็ยังมีอีก2กลุ่มนะครับที่ปกป้องเหล่ามนุษย์ก็คือหน่วยตำรวจนะครับซึ่งรับคำสั่งโดยตรงจากเหล่าราชานะครับแล้วก็จะมีหน่วยสำรวจผู้ที่ต้องออกไปนอกเมืองนะครับแล้วก็สำรวจพวกไททันนั่นเองทหารสำคัญหลายๆคนนะครับก็ล้มตายนะครับจากเหตุการณ์ป้องกันเมืองทอสแล้วก็ยึดคืนเมืองทอสในครั้งนี้ครับซึ่งควรจะเป็นภารกิจของหน่วยอีกหน่วยนึงที่มีชื่อว่าเวเทอรานาลิสต์เขานะครับหรือว่าหน่วยสำรวจชั้นยอดนั่นเองผู้ที่มีฝีมือแบบสูงส่งมากๆชัปเตอร์ที่2 Wings of Freedom ปีแห่งเสรีภาพครับผมไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่กำแพงเมืองทอสนะครับจะถูกทำลายโดยเหล่าไททันนะครับหรือว่าไททันยักษ์นั่นเองโดยสำรวจของเรานะครับได้ทำการถูกปล่อยเพื่อไปสำรวจบริเวณนอกเมืองกำแพงนะครับพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วโดยสำรวจหลักนี่คอมมานเดอร์เออร์วินช่วยสั่งสอนไอ้พวกไททันพวกนั้นให้รู้จักบทเรียนสักหน่อยนะดูสินั่นมันหัวหน้าหน่วยนิวายนี่นะเขาคนเดียวก็เทียบเท่ากับหนึ่งกองทัพแล้วปุ๊บปั๊บเท่านั้นทุกคนต่างมองมาด้วยความอิจฉานะฉันกล้าพนันได้เลยว่าถ้าเขารู้จักตัวตนที่แท้จริงของนายแล้วก็เขาหมดความเลื่อมใสแน่นอนโอ้โหดูถูกกันเกินไปไหมแม่หนูภารกิจหลักๆของหน่วยสำรวจก็คือออกไปบริเวณนอกเมืองกำแพงเพื่อทำการยึดคืนกำแพงมาเรียนะครับซึ่งล่มสลายไปเมื่อ5ปีก่อนเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงแน่นอนเลยครับครั้งนี้เราจะต้องไปตั้งนะครับรากฐานสำรองเสบียงเอาไว้แล้วก็เปิดทางให้หน่วยใหญ่นะครับเข้าไปบริเวณชิมกันชิน่าพวกเราจู่โจมได้ไปแล้วครับร้อยโทรีไวนี่เป็นไงล่ะฝีมือสุดยอดไหมยอดตายภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้เป็นภารกิจที่โคตรจะสำคัญเลยครับของหน่วยสเกลเจ๋งเจ๋งยาเลยยาเลยที่นี่แม่งโคตรสกปรกเลยวะไม่ค่อยอยากจะมาเลยเราจะต้องรีบทำภารกิจให้เสร็จก่อนที่หน่วยหลักจะมาถึงไปกันต่อเถอะโอเคครับเราจะได้ควบคุมเป็นรีไวต่อนะครับจากจุดตรงนี้ไปเดี๋ยวขอไปอัปเกรดอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วกันเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีอะไรเนี่ยเป็นระบบทำการนะครับเพิ่มความสามารถให้กับของที่เราใส่อยู่โดยการรวบรวมหรือว่าตีบวกนั่นเองครับเดี๋ยวลองอัปเกรดดาบดูก่อนอัพได้หรือเปล่าขาด B เกรดสกิล3อันไปซื้อก่อนแล้วกันครับมีขายหรือเปล่าไม่รู้นะ B เกรดสกิลมีขายหรือเปล่าเพื่อนไว้พี่ดูก่อนดิบีเกตสติลธรรมดาไม่มีว่ะมีแต่บีเกตอัลต้าฮาร์ดสติลไม่ได้ไม่ได้ขาดไฟโอเสียได้ไม่งั้นดาบเราแรงขึ้นเยอะเลยนะครับทำการฟอร์ดก็ได้ครับผมโอเคใส่ดาบหลักเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ดาบที่เราไม่ได้ใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนมันเป็นแมทเทอเรียลโอเคครับผมจัดไปแล้วก็อันนี้ต่อเลยรู้สึกว่าอันสุดท้ายผมจะอัพไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรมานะครับนี่ไงไม่มีอะไรให้อัพไม่เป็นไรไปกันต่อเลยดีกว่าเข้าสู่ภารกิจหลักกันเลยนะครับพวกสาวน้อยคนนี้น่ารักครับผมชื่อว่าเพทราเหรอตอนนี้ฉันได้ทำการรีสต็อกทุกๆอย่างพร้อมหมดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะลุยกับไททันได้ทุกเมื่อเลยนะดูเหมือนว่าเธอจะเครื่องร้อนเหลือเกินนะเพทรานั่นมันก็เพราะว่าฉันไม่อยากจะให้ชาวเมืองผิดหวังนั่นเองเราจะไปกันเลยไหมร้อยโทดีวายมียศร้อยโทนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกสั้นๆว่าหัวหน้าหน่วยก็แล้วกันโอเคเพท่าระวังหลังให้เรานะครับร้อยโทรีวายนะครับเป็นผู้นำนะครับหน่วยสเปเชียลโอเปอเรชั่นซัพพอร์ตโอ้โหเรียกง่ายๆก็คือว่าหน่วยรีวายนั่นเองครับเขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเหล่ามนุษยชาติโอ้โห
โคตรเท่มาลองดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนครับดีวายจัดไปเพื่อนลองดูนี้ก่อนทีเดียวตายไหมทีเดียวตายครับเสียแค่1,800เองแต่ว่าตายครับโอเคใช้ได้ผมว่าดาเมจพอๆกับพิฆาตนะเนี่ยเราจะต้องโค่นไอ้พวกนี้ให้หมดนะครับก่อนที่หน่วยหลักจะมาถึงได้เลยโอเคหน่วยหลักก็คือเออร์วินของเรานะครับมีการสอนให้ใช้ท่าอะไรเนี่ยลองดูดิจัดไปท่าอะไรท่านี้เหรอแล้วไงต่อกดวายโอเคมันก็เป็นท่าที่ผมใช้เมื่อกี้นี่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่จัดการในตัวนี้ต่อเลยที่แขนมีของเอาของก่อนไหมไม่ต้องแล้วมั้งชื่นท่านี้ตัดคอเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันการนะครับมันมีเวลากำหนดไม่งั้นผมก็เอาของแล้วถ้าจับเวลาแบบนี้ต้องท่าอย่างเดียวมีสายมิชชั่นโผล่มาไปทำสายมิชชั่นก่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันขอสายมิชชั่นก่อนครับพี่กำลังมาน้องพี่กำลังมารอแป๊บเดียวมาถึงแล้วทันไหมน่าจะทันอยู่ตัดคอไปตัวต่อไปเลยเป็นตัวตายได้ช่วงคอช่วงคอโอเคจังๆรอบนี้ 3,083 ใช้ได้ครับใช้ได้ไปฝั่งนู้นต่อเลยฝั่งนี้รู้สึกว่าจะมีตัวแบบเป้งๆเลยครับ2ตัวครับผมเดี๋ยวจัดให้จัดการไป1ตัวไอ้ตัวนี้โอ้ไว้ผมแนวจริงตัดขาก่อนตัดขาก่อนทุกคนนะนี่ก็ขึ้นคอเลยมีการกระโดดใส่ด้วยกระโดดใส่เจ๋งเหรอเรียบร้อยไปชิวๆครับเฮ้ยหล่นน้ำโอ้ลืมดูตกน้ำเลยตอนนี้เหลือนาทีกว่าๆทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่แน่อาจจะไม่ทันนะครับต้องลองลุ้นดูตัวนี้ก็เตรียมตัวตายได้เลยน้องจัดไปโอเคมันชอบแบบเอาหน้าชนกำแพงว่ะไฟมิชชั่นโผล่มาอีกแล้วครับเดี๋ยวขอค่ายตัวนี้ก่อนมันอยู่ใกล้ๆพอดีจัดไปโอเคถ้าใครอยากจะได้เกรดเอสต้องทำสายมิชชั่นนะครับให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็สังหารพวกไททันตัวธรรมดาพวกนี้ให้เยอะมากๆเลยโอเคไอตัวนี้หน้าตาก็ดูโหดดีนี่หว่าทำไมต้องพึ่งเราด้วยวะเนี่ยอู้อยู่เยอะแบบนี้เจอท่าไม่ตายเลยดีกว่าครับจัดไปพวกเราลุยมาได้จังหวะพอดีครับช่วยมันก่อนโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้น้องแบบนี้สบายสบายพี่ชอบอยู่กันเยอะๆแบบนี้พี่ชอบตายเออหมดยังน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคไม่เหลือแล้วนี่มาจุดนี้ต่อเลยครับตัวเล็กนี้ใช่ไหมจัดให้ได้ทันหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ทำไมเกตเวลาหายไปแล้วอ่ะอ๋อแสดงว่าเราเคลียร์ภารกิจทันแน่นอนเลยครับเมื่อกี้เวลายังไม่หมดนะแต่ว่าภารกิจหลักที่มันขึ้นมาเมื่อกี้หายไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเคลียร์ทหารฝั่งนู้นก่อนนะครับรู้สึกว่ายังเหลือไททันอีก1ตัวรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยพี่กำลังมาต้องคลายหมดไม่งั้นเดี๋ยวเกรดเอสไม่ได้จัดไปเลยจัดไปสบายสบายเดี๋ยวทีนี้ก็จะได้เก็บของกันบ้างนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้เก็บของเลยเพราะว่าผมกลัวไม่ทันเวลาโอเคไปต่อเลยครับเออร์วินมาถึงแล้วนี่เป็นไงบ้างเอ่ยเออร์วินรู้สึกว่ามันจะให้เราปกป้องทีมซัพพลายนะครับโอเคได้แล้วไงต่อเพื่อนทีมซัพพลายนะครับจะมุ่งไปบริเวณใจกลางนะครับเราจะต้องทำการโค่นในพวกไททันนะครับที่เฝ้าอยู่บริเวณตรงกลางให้หมดเราจะไปตั้งรากฐานนะครับจุดตรงกลางเลยโอเครับทราบแล้วเพื่อนจัดไปดูต่อครับมีอยู่ประมาณ5ตัวน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ตัวนี้ก่อนเลยขอของรอบนี้เอาของให้หมดเลยครับเฮ้ยอะไรใครมาขวางอ๋อเพื่อนเรามาแย่งตัดไปก่อนโอ้เพื่อนเรานี่โคตรเจ๋งว่ะเกรดเอสหมดเลยเนี่ยโคตรแน่มากครับเพื่อนเราตัดขาก่อนแล้วก็ตามด้วยแขนเลยจัดไปแขนข้างนี้ต่อเอาของมาให้หมดปิดฉากด้วยคอเลยครับดีวายนี่เจ๋งใช่ได้โอเคโอ้โหดมากครับท่าของมันนี่โจมตีทีเดียวตายเลยนะครับเอาของที่แขนก่อนการฆ่ามันง่ายเกินไปมันต้องทรมานเว้ยให้ตายช้าๆแบบนี้มันจะสะใจตัวนี้อีก1ตัวตัวนี้มีของ2จุดได้เดี๋ยวพี่จัดให้น้องตามด้วยแขนแล้วก็ปิดฉากพี่ใช้ทอยหมุนหน้าหันมามองเหรอไม่ทันแล้วมั้งโอ้สปีดไม่พอไม่เป็นไรเอาไหมรอบนี้ชัวร์แน่นอนตัดไปโอเค
ได้เป็นเหรียญทองแดงมาเลยครับพลาดบ่อยไซริชันโผล่มาเลยครับแต่ก่อนที่จะไปก็เดี๋ยวค่ายตัวด้านหน้านี้ก่อนแล้วกันพี่มาแล้วน้องปิดฉากเลยไม่ต้องเสียเวลาอยู่ไอตัวนี้ไว้ผมยาวด้วยครับผมทรงเท่เหลือเกินหมดหรือยังเนี่ยยังไม่หมดครับมาอีกเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จัดให้ไอตัวนี้อะไรเนี่ยตัวใหม่เหรอเดี๋ยวก่อนเราปล่อยตัวนี้ไปก่อนนี่ครับเราต้องเคลียร์สายมิชชั่นก่อนครับผมไปกำลังมาเพื่อนเดี๋ยวรอแป๊บเดียวน่าจะทันอยู่มั้งมีแค่2ตัวเองเหรอเจ็ดจอกเดี๋ยวพี่จัดให้เลยโอเคตายไป1ศพตามด้วยเด็กเวนนี่ต่อเลยจับไปได้ดูแล้วมุมขวาบนจะมีอีก2ตัวนะครับตัวย่อยครับผมต้องไปเคลียร์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เกรดเอสครับไปกันยาวๆเลยไปวิ่งไปทันไหมมาแล้วเพื่อนไม่ต้องรีบเดี๋ยวพี่จัดการให้ตัดคอไปเลยจะได้จบไปไวไม่ต้องมาขอบคุณมันชิวๆน้องอ้วนนี่ต่อเลยอ้วนมีของไหมมีของที่แขนตัดแขนก่อนข้างนี้ต่อเรียบร้อยปิดฉากด้วยคอจัดไปเคลียร์รู้สึกว่าจะมีสายมิชชั่นโผล่มาอีกแล้วนะครับไปเลยครับไปทำสายเฟสก่อนรอพี่แป๊บนึงน้องตัวใหญ่นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับมันจะมีชิ้นส่วนที่ป้องกันร่างกายมันนะครับเวลาเราจะโจมตีมันก็ต้องตีส่วนอื่นก่อนถึงพร้อมจะแบบว่าโจมตีได้โอเคตัวนี้เลยจัดไปโอ้โหอะไรวะไม่โดนรอแป๊บไม่มองหน้าปองหน้าเหรอโอเคเคลียร์ตามด้วยตัวนี้ต่อเลยไอตัวนี้อ้วนมากครับผมหัวเกียร์ด้วยเป็นพวกเกียร์เหรอจัดไปดาบหักไปเลยครับเปลี่ยนดาบก่อนรอแป๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันจัดไปอุ้ยมาคว้าเราคว้าทันด้วยเจ๋งเลยอ้วนเอ้ยอย่างนี้มันต้องโดนทรมานทำให้เราต้องเสียศักดิ์ศรีจัดไปตัดแขนตามด้วยขาเอาให้มันตายแบบทรมานขาข้างนี้ต่อเลยเรียบร้อยครับปิดฉากที่ช่วงคอเลยครับผมจัดไปเคลียร์ถ้าฆ่าเลยมันง่ายไปต้องทรมานก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ไททันทั้งเมืองเนี่ยผมจะฆ่าหมดแล้วครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับผมได้เวลาแล้วเพื่อนได้เวลาตายแล้วเพื่อนเดี๋ยวถ้าไม่ตายหน่อยพวกเราลุยจานมันตัดขาก่อนที่ขามีของทั้งสองข้างเลยครับพุ่งไปเดี๋ยวตรงนี้ติดแต่ขอเกี่ยวไม่ได้มาแล้วตัดไปเรียเอาแขนต่อเราต้องตัดแขนมันก่อนนะครับไม่งั้นช่วงคอมันจะมีจุดป้องกันเอาไว้ทำให้เราโจมตีไม่เข้าโอเคแขนขาดเรียบร้อยครับเปิดจุดอ่อนมาแล้วได้เวลาปิดฉากกันแล้วเพื่อนขึ้นบนกันเลยจับไปเคลียร์เรียบร้อยครับไททันบริเวณจุดกึ่งกลางนะครับถูกกำจัดหมดแล้วมีอะไรอีกมีสัญญาณขอความช่วยเหลือมาอีกแล้วนะครับไปได้มาแล้วเพื่อนเอาไงต่อไททันมาเพิ่มอีกเหรอรู้สึกว่าจะอยู่บริเวณนอกเมืองนี่โอเคได้ไททันโผล่มาทางใต้นะครับขาวร้ายครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ขาวร้ายหรอกมันเป็นขาวดีเดี๋ยวจัดการให้ตัวตายปั่นไปโอเคตายโคตรง่ายเลยมาด้านนี้ต่อเลยครับด้านนี้มี2เดี๋ยวจัดให้ชิวๆอยู่แล้วบางจุดก็ใช้ตะขอเกี่ยวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีพวกบ้านไงเอาของด้วยด้านนี้อีกสักแขนหนึ่งจัดไปปิดฉากที่ช่วงคอเลยเรียบร้อยครับผมง่ายดายยังไม่หมดอีกเลยหนึ่งตัวด้านนู้นโอ้ล้มมาบางอีกไปต่อไม่ได้เลยโอเคมาเลยครับมีหลายๆจุดที่ยิงตะขอไม่ได้นะครับกำลังมาหาจุดเกี่ยวตะขอยากเหลือเกินโอเคมาแล้วครับขอของไอ้พี่หน่อยอีกข้างอยู่ที่แขนขึ้นมาที่แขนก่อนขาดไหมขาดอยู่ได้ตรงคอเลยครับไปฉากไปเล็ก2ตัวครับกำลังมาน้องรอแป๊บเดียว
ความตายดีลิเวอรี่แล้วจัดไปตัดใจไว้รู้สึกว่าไททันจะมาเยอะเลยครับไม่รู้ว่าเพียงชาแนปจะรับมือได้ไหวหรือเปล่าแต่เราไหวแน่นอนอี้เรียบร้อยตราบใดที่พี่ยังอยู่น้องไม่ต้องกลัวพี่จะรักษาน้องด้วยชีวิตเลยเพทราพี่ขอบอกไว้เลยถ้าไม่อยากลำบากก็มาเป็นแฟนพี่โอเคบีบอสโผล่มานะครับโอ้กล้ามใหญ่เลยเหรอเจ๋งหรือเปล่าเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนจมูกแบบบวมมากครับโอ้พุ่งเข้ามาแล้วโอเคอยู่ทิศใต้ใช่ไหมได้ได้ไปต่อเลยเราแย่แล้วแย่ตรงไหนเพื่อนมันชิวๆไม่แย่หรอกสบายสบายกลัวอะไรมันจัดไปดิไม่ต้องกลัวมันเดี๋ยวเคลียร์เองอุ้ยเพื่อนเราถล่มทีเดียวแขนขาดเลยว่ะโคตรเจ๋งเดี๋ยวค่ายตัวเล็กนี่ก่อนเลยกันครับตัวเล็กง่ายๆดีจัดไปเลยหนึ่งตัวครับเอาตัวเล็กก่อนตัวใหญ่ค่อยว่ากันตีโอ้โหโดนไม่จังเอาไหมเอาไหมโอเคทีนี้ก็เหลือแต่บอสเลยครับถ้าไม่ตายยังใช้ไม่ได้ครับผมอู้ยมันพุ่งเข้ามาแล้วหลบก่อนตัดขามันมาแล้วจัดไปโดนไหมอู้ยโดนเรียบร้อยโดนสองขาเลยอีกสักทีหนึ่งแก๊สหมดแล้วด้วยครับแต่ก็ยังต้องสู้ต่อละทิ้งภารกิจไปได้จะตายไหมจะตายไหมยังไม่ตายอู้ยโดนจับพวกเราช่วยกันหน่อยถ้าไม่ตายดีกว่ามั้งตอนนี้ถ้าไม่ตายได้แล้วนี่ครับยิงพุ่งก่อนเลยเตรียมตัวลุยตัดขามันไม่มีใครเข้าไปตัดขาเลยเหรอตัดเองก็ได้วะขาดไหมขาดแล้วทีนี้ก็ตาแขนต่อเลยครับจุดอ่อนเปิดแล้วใช่ไหมล่ะคือการบนกันเลยพุ่งไปแล้วก็ฟันเรียเรียบร้อยครับไอ้ท่านตัวใหญ่กระจุยไปละภารกิจสำเร็จเราชนะพวกเราเยี่ยมมากโอ้โหมาทีมนี้นี่ชนะแบบสบายๆเลยนะครับใช้แค่3คนเหรอโอ้ชิวๆมากมายเออวินมาเลยครับสมแล้วที่เป็นหน่วยพิเศษนี่มันก็แค่งานสบายๆนะหุบปากใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็มองว่านายโง่หรอกปวดเก่งมากเลยครับพี่แก่หน้าตาแก่มากครับตัวนี้มาดมอะไรวะหน้าตาไม่โคตรเท่แต่ไม่พูดอะไรเลยดมเป็นอย่างเดียวน่าเศร้าจริงนะพวกไอ้ท่านตายหมดแล้วเหรอเนี่ยมันก็ดีแล้วนี่เราจะได้ไปสำรวจที่อื่นต่อไงฮะแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะเรายังไม่มีเวลาที่จะได้สำรวจศพพวกมันเลยฟังนะถ้าเราไม่ได้สำรวจกลไกของพวกมันก่อนที่ศพมันจะหายไปแล้วแล้วก็เราอย่าไปฟังเขาเลยแม่สิตาเนี่ยนะเออวินเออคิดว่าวันนี้ยังไงเราก็เอาอยู่แล้วนะเราจะต้องรีบทำการเคลียร์พื้นที่เขตชิกาชิน่าโดยด่วนไปกันเถอะมีงานอีกมากรอเราอยู่โอเคเรียบร้อยครับจบภารกิจแล้วนะครับได้เกรดเอหรือเปล่าโอ้ได้แจ้งสุดยอดสุดยอดโอเคเอาเลยครับรู้สึกว่าภารกิจเมื่อกี้จะสั้นไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออีกสักหนึ่งภารกิจก็ได้กันนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอีก2จุดเพิ่มมาใหม่นะครับแล้วก็ด้านนี้มีม้าขายด้วยนี่เดี๋ยวเรามาดูม้ากันก่อนดีกว่านะครับมีม้าอะไรให้เราใช้บ้างต้องการตัวแบบเจ๋งๆหน่อยนะครับผมมีม้าแบบไหนบ้างอันนี้เป็นสเตชันนะครับของพวกม้าครับผมเราสามารถที่จะซื้อม้าได้แล้วก็เลือกม้าได้ก็หลักๆเลยพวกม้านี่ก็จะเกี่ยวนะครับ2 ส่วนก็คือสปีดแล้วก็สเตมินานะครับตัวที่มีสปีดไวก็จะวิ่งไวนั่นเองสปีดสูงวิ่งไวแล้วก็สเตมินาสูงก็จะทำให้วิ่งต่อเนื่องได้แบบนานขึ้นครับประมาณว่าไม่เหนื่อยนั่นเองครับผมโอเคเราจะซื้อตัวไหนดีเอ่ยไอตัวนี้สปีดบวก100นี่ครับสเตมินาบวก50ตัวนี้สเตมินาเยอะหน่อยโอ้ยเจ๋งว่ะเอาแบบวิ่งไม่เหนื่อยดีกว่านะเอาตัวนี้ครับดาร์คเบย์โอเคผมใช้ดาร์คเบย์แล้วนะครับไปกันต่อเลยแล้วก็ด้านนี้จะเป็นจุดอัปเกรดดาบไม่ต้องอัพอะไรแล้วมั้งไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายภารกิจเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมี2ส่วนเพิ่มเข้ามานะครับจะมีด้านซ้ายตรงนี้ครับด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นที่ที่เราเคยผ่านนะครับมาหรือว่าภารกิจที่เราเล่นมาแล้วนั่นเองสามารถที่จะมาเล่นซ้ำได้นะครับเพื่อเก็บแรงค์ที่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มเลเวลให้กับตัวละครได้ครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นภารกิจย่อยนะครับภารกิจเสริมครับผม
นี่เลยเราก็เลือกเล่นไปประมาณว่าถ้าใครไม่มีอะไรทำก็มาเล่นตรงนี้ได้ครับเพื่ออัพเลเวลเอาเป็นว่าเราจะทำภารกิจหลักกันเลยนะครับพร้อมลุยครับผมเมื่อกี้ก็ลองไปเล่นนะครับดูด่านหนึ่งแล้วมันสามารถที่จะเพิ่มเลเวลได้ด้วยครับไปกันต่อเลยอันนี้ฮันจีโซนะครับเป็นคอมมานเดอร์นะครับหน่วยสำรวจแล้วก็มีความเก่งในด้านการต่อสู้แล้วก็มีความฉลาดที่เป็นเลิศครับผมเป็นเหมือนมันสมองของเออร์วินนั่นเองแล้วก็อยากจะค้นคว้าวิจัยนะครับพวกไททันด้วยอ๋อเป็นเหมือนพวกที่เป็นอัจฉริยะนั่นเองก็เลยมีสีตาดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะสำรวจนะครับพวกไททันต่างๆนะครับก็เลยขออนุญาตเออร์วินนะครับผมอยากจะจับให้ได้สักตัวแล้วก็เวลานี้ก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะโอเคเหมาะเจาะนะครับฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่ามันไม่ได้นะฮะเราไม่มีภารกิจจับพวกไททันหรอกนะฉันไม่อนุญาตว่ะพวกไททันมันโผล่มาแล้วบริเวณทุ่งโล่งอ่ะนะงานเข้านะครับไททันมาเพียบไปพร้อมลุยอยู่แล้วเออวินให้ฉันไปด้วยนะไม่ได้คอยที่นี่แหละฮังจีไททันฉันมาแล้วไปก่อนเลยคอมมานเดอร์อย่าเพิ่งไปมันอันตรายนะไปคนเดียวนะครับหนีไวตามเข้าไปหายแล้วทำไมต้องกูด้วยวะโง่จริงแม่สาวคนนี้ต้องให้เรามาลำบากด้วยครับภารกิจต้องตามฮันจีไปเหรอโอเคด้านหน้ามีตัวรอความตายอยู่หนึ่งตัวนะครับสี่ตานี่สร้างแต่เรื่องแบบให้เราปวดหัวอยู่เรื่อยได้จะไปอย่างนี้ขึ้นคอเลยตัวแบบนี้ไม่มีอะไรต้องกัดคอเป็นไปได้ไงที่มันไม่ตายโอ้โหไม่โฟกัสว่ะเอาไว้จัดไปโอเคอีกหนึ่งตัวครับเฮ้ยตัวนี้มีของด้วยสปีดไม่ได้เอาใหม่ขอของก่อนมึงอย่าวิ่งแจ๋วแตกดิฟันยากวิ่งดีๆหน่อยเห็นลูกผู้ชายตัวก็ใหญ่อย่าวิ่งเจ้าตากกลับไปตัดคอโอเคมาคามอนมาไปต่อเลยด้านนู้นภารกิจช่วยแฮนจีไว้ก่อนขอฆ่าพวกไททันพวกนี้หมดก่อนนะครับไปลุยกันยาวๆเลยด้านหน้ามีหนึ่งตัวครับตัวนี้ไม่น่าจะโหดเท่าไหร่แล้วมั้งมาเลยเพื่อนขอของก่อนโอเคขึ้นบนเลยดีกว่ามั้งรู้สึกว่าภารกิจนี้มันจะโล่งเหลือเกินครับกลัวไม่ทันเวลาตัดคอไปเลยมาตามพี่มาน้องมาอยู่ไหนโอเคเจอแล้วไปต่อเฮ้ยยังมาอีกหนึ่งตัวมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นมาจากไหนตายฟันตัดช่วงหน้าเลยครับบางตัวก็ฟันด้านหน้าได้บางตัวก็ฟันไม่ได้นะครับมาด้านนี้ต่อเลยครับผมเมื่อกี้ม้าเรากระโดดได้ด้วยนี่หว่ากดอะไรวะอยู่ดีๆก็กระโดดไอตัวนี้มีหนึ่งตัวอ๋อมันกระโดดเองนี่โอเคฉลาดใช้ได้มาเพื่อนมาอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งไปอุ้ยโดนจับจับพี่ได้ยังไงปล่อยพี่ก่อนจะมีการโดนจับโดนอะไรกันบ้างจะได้ตื่นเต้นโอเคตัดแขนก่อนเลยปืนคันใช่ไหมกินพอเลยครับวิชาภารกิจไปเออกระจายวัยรุ่นมาคัมมอนคัมมอนมา เคยยินคัมมอนแมนไปแล้วใช่ไหมอันนี้คัมมอนมาครับผมไปกันต่อผมอยากจะให้มันมีแบบว่าเราฟันเสร็จแล้วก็ลงมาอยู่บนม้าเลยน่าจะโหดน่าดูนะวิ่งรัวๆวิ่งไวๆหน่อยม้าวิ่งช้าเหลือเกินบริเวณทุ่งโล่งก็เราจะไม่สามารถใช้ตะขอเกี่ยวได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวนั่นเองเราก็เลยต้องใช้ม้าแทนจัดไฟ1ศพลงต่อเลยม้าเราก็โอเคเริ่มจะรู้งานเลยครับตัวนี้เป็นเด็กหรือเปล่าเนี่ยได้เดี๋ยวพี่จัดให้เองน้องอย่าพึ่งมีการยกมือไหว้ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องขอชีวิตตายพี่ไม่มีคำว่าปาณี no mercy อยู่แล้วไอ้น้องขึ้นบนเลยทันจีน่าจะได้อยู่นะครับโล่สีฟ้ายังเต็มอยู่ตัวนี้ตัวสูงมากครับผมจัดให้หนักๆเลยเพื่อนที่แขนมีของด้วยขอของที่แขนก่อนแล้วกันจัดไปไม่รีบทางนี้ต่อเลยเอาให้ทรมานปิดฉากช่วงคอเลยครับเฮ้ยอีกหนึ่งตัวโอ้ยโชคดีหลบทันอยู่ดีๆก็วิ่งเข้ามาบังอาจมากตายไปก่อนตามด้วยตัวนี้ต่อเลยตายนี่ลองดีเสือกนะมาฆ่าร้านนี้ต่อเลยครับอยู่ใกล้ๆพอดีไม่ต้องใช้ม้าโกอ้วนมากมึง
จะจับเหรอตายของดีเหรอฮะเอาของที่แขนผูกแขนไม่ขาดฟันไป 1,000 ไม่ขาดเนี่ยเมื่อกี้อีกข้างนึงเดี๋ยวถอยไปก่อนแล้วเข้าไปใหม่ชาร์จเลยปิดฉากที่ช่วงคอกันเลยเจสโมเล่ไปเคลียร์มาไปด้านนู้นต่อตรงนี้มีตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆพอดีตัดขากันเลยจะได้เคลื่อนไหวไม่ได้ตามด้วยแคทรอบนี้จะเป็นการเล่นแบบทรมานหน่อยนะครับทุกความสะใจครับผมเอาทีเดียวตายมันง่ายเกินไปหลายๆทีหน่อยแขนด้านนี้ต่อฟันปิดฉากที่คออีกตัวตายเรียบร้อยโอเคมาพี่คัมออนมาเร็วไปด้านนี้ต่อไททันเยอะมากครับผมมีกี่ตัวก็ฆ่าให้หมดไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเฮ้ยดาบพังนี่ว่ะดาบพังเลยครับเปลี่ยนดาบแป๊บรอก่อนน้องดาบผมนี่ใช้ได้ทั้งหมด5อันนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์ที่เราใส่บางอย่างก็จะทำให้เราเปลี่ยนดาบได้น้อยบางอย่างก็เปลี่ยนได้มากโอเคไปต่อครับด้านนี้มีอีก1ตัวครับผมบอกแล้วว่าผมไล่ฆ่าหมดแน่นอนผมต้องการแรงค์ที่แบบโหดๆหน่อยเก็บตัวได้เพื่อนที่มาแล้วน้องจัดการตัดขากันเลยที่ขามีของผมไม่ค่อยได้กดใช้บูทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกลือนครับผมจัดไป 2,221 ทีเดียวดับไปเอาพวกมาด้วยดีกว่ามั้งลุยคนเดียวมันเหงาครับผมด้านนู้นมี3ตัวมากับพี่ได้น้องขี่ม้าอยู่ด้วยนี่โอเคตามมาเพื่อนอันนี้ผู้หญิงด้วยเหรอโอ้โหไม่อยากจะพาผู้หญิงมาเลยผมไม่อยากจะเป็นแบบว่าให้มันเป็นภาระเราไงไปลุยกันต่อใครท่านที่ดูในแผนที่แล้วรู้สึกว่าจะเหลือประมาณ6จุดนะครับมีจุดของฮันจีแล้วก็จุดย่อยอีก5จุดตรงนี้มีอีก1ชุดนะครับตามพี่มาแรงซีก็เอาแล้วไม่เป็นไรความโหดของพี่ก็เกรดเอสอยู่แล้วไอ้น้องเอ้ยตามมาเลยฆ่าตัวไหนก่อนตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้มันอยู่ด้านขวาพอดีเวลากระโดดรู้สึกว่าจะต้องกด A ทีนึงนะครับเวลาเข้าไปอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ฝังอยู่ถึงตัวตายได้หนูจัดไป1ทีเรียบร้อยง่ายดายขึ้นม้าต่อเลยวันนี้ควบม้าตีไททันกันแบบยาวๆสะใจแน่นอนครับอารมณ์สไตล์3ก๊กเลยจัดไปเพื่อนตับขาไปโอเคขึ้นแขนต่อข้างนี้แล้วก็ตามด้วยข้างนี้เลยแบบต่อเนื่องผิวๆไม่ต้องเสียเวลากันอยู่ตายไหมเรียบร้อยครับผมเดินหน้าต่อไปม้ามีหลายตัวมากไอ้ม้าตัวอื่นนี่เราขี่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะที่ไม่ใช่ของเราครับตัวนี้ต่อเลยอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวเล็กสบายสบายเดี๋ยวจัดไปเพื่อนมีหนูตายซะน้องโอเคไปต่ออยากจะให้ขึ้นม้ากลางอากาศได้เลยเกินเนี่ยไม่รู้ว่าต่อไปจะมีอัปเกรดให้ขึ้นม้ากลางอากาศได้ไหมนะมันน่าจะเท่อะแบบว่าเราฟันมันตายปุ๊บลงมาขึ้นม้าเลยอะเจ๋งน่าดูเลยโอเคถึงจุดที่มีฮันจีอยู่แล้วนะครับเตรียมตัวตายได้ตัดขาก่อนวิ่งเข้าใส่เหรอต้องตัดก่อนครับขึ้นคอเลยดีกว่ามั้งไม่ต้องเสียเวลาอยู่นี่ครับผมขึ้นคอเลยขึ้นคอเลยเดี๋ยวตัวตายจัดไปเรียบร้อยอีกศพมาพี่มายังไม่หมดไปลุยด้านนู้นต่อรู้สึกว่ายังเหลืออีก2ตัวนะครับมีโมบลิดนะครับกับฮังจีอยู่เอาตัวเล็กก่อนแล้วกันตัวเล็กง่ายๆสบายๆครับตายไปซะไอ้หนูเรียบร้อยอุ้ยพี่โดนแขนในตัวนั้นเด้งหัวได้โดนแขนในตัวนี้ว่ะตีจัดไปโอ้ฮันจีทักทายพวกไททันด้วยว่ะใครจะโดนแดกจะพึ่งแดกรู้สึกว่าจะโดนผิดข้างครับตีข้างซ้ายไปโดนด้านขวาขึ้นคอเลยของหมดละจัดไปเพื่อนเรียบร้อยพี่ชื่อรีไวน้องจำชื่อพี่เอาไว้ดีรีไวสายโหดเว้ยโอเคช่วยฮันจีได้สมไอตัวนี้เป็นอะไรวะเมื่อกี้เห็นมันหมุนติ้วๆอยู่แป๊บนึงมองไม่ทันรู้สึกว่าฮันจีมันจะไปหาที่อื่นต่อนะครับมันไปที่ไหนเราก็ต้องตามไปครับเพราะภารกิจเราในวันนี้ก็คือปกป้องฮันจีจากภัยของไททันครับผมตัดแขนก่อนอย่าพึ่งแดกเพื่อนพี่ไอ้น้องปรับใจที่มีพี่อยู่ห้ามกินเข้าใจไหมโอเคปิดฉากด้วยช่วงคอตายเรียบร้อย
ไซเฟสโผล่มา2จุดรอแป๊บเดียวแต่ละจุดแม่งโคตรไกลเลยมีรีสปายบ้างหรือเปล่าเนี่ยมันจะไม่มีเลยครับมาด้านนี้ต่อเลยครับผมจุดนี้มึงได้เจอท่าไม่ตายกันแน่นอนเดี๋ยวเราจะใช้ท่าไม่ตายบ้างนะครับเพราะว่าเวลาเราไปช่วยเพื่อนพวกไซเควสเนี่ยเราจะได้เกรดมาครับเพราะฉะนั้นเราใช้ท่าไม่ตายไปเลยดีกว่าจะได้เพิ่มเกรดอะไรพวกนี้มาด้วยม้าเหนื่อยม้าเหนื่อยกระโดดข้ามาโอเคพี่มาแล้วเตรียมตัวพวกเรายิงพุ่งเลยรับไปเข้าไปตัดแขนขวามันก่อนครับนี่ก็ตาพี่บ้างแล้วน้องพี่ขอขาซ้ายก่อนตามด้วยแขนแล้วก็ฟิชชาร์ที่ช่วงคอพลาดไปนิดนึงอุตส่าห์กำลังมากำลังเท่เลยไม่น่าพลาดโอ้โหพอเวลาใช้ท่าไม่ตายเสีย 4,000 เลยนะครับใช้ได้ใช้ได้มาไปไหนวะเนี่ยมาพี่มาพี่ขมอนมาขมอนมาเร็วด้านนี้ด้านนี้เร็วมามาช้าเลยเกินโอเคขึ้นบนกันเลยครับเวลาควบมานี่รู้สึกสะใจจริงเท่มากตัวนี้ใครนี่ตัวนี้ที่มันชอบดมนี่ว่าไปหน้าตาแม่งเข้ตัวก็ใหญ่ผมว่าหน้าตามันเหมือนลีออนเอสเคเนดีในเกม Resident Evil มากครับตัวนี้เก็บตัวได้เด็กน้อยไม่ต้องพนมมือไหว้ที่ไม่มีปลานี้อยู่แล้วพี่บอกแล้วโอเคดูเหมือนที่ทุกอย่างจะเคลียร์นะครับแล้วไงต่อมีรีซัพพลายผมมาแล้วนี่โอเคได้อยู่ครับผมขึ้นมาเพิ่มอุปกรณ์ก่อนดีกว่าจะได้ไม่ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับไอ้พวกที่ผมมาใหม่ก็เดี๋ยวรอความตายแป๊บนึงเดี๋ยวจัดให้แน่นอนโอเคเพิ่มมาครับเติมแก๊สก่อนเลยแล้วกันจัดไปแล้วก็เปลี่ยนดาบด้วยครับเปลี่ยนดาบเอาดาบมาโอเคกดผิดเปลี่ยนช้าไปนิดนึงแล้วก็เอามาเพิ่มประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แก๊สเท่าไหร่ดูกันต่อเลยในเมืองด้านหน้านี้ยังเหลือ1ตัวนะครับกำลังตีกับมิเคอยู่เดี๋ยวพี่มาช่วยแล้วน้องเหมือนจะมีคนโดนจับเลยใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมกังขอของพูดไม่ขาดแขนเหนียวมากแขนเหนียวมาก2ทีเลยครับตัวนี้หลบพุงก่อนแล้วก็ฟันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่บูทหน่อยจัดไปขาดตามด้วยไททอยกันเลยครับ1ทีเป็นไงตายไหมเรียบร้อยครับผม 3,083 โดนจังๆตายแบบง่ายดายทีนี้ก็ไปทำภารกิจหลักกันเลยโอเครู้สึกว่าฮันจีจะเสียหายมาประมาณสัก20% แล้วนะครับตอนนี้กำลังควบม้ามารอพี่ก่อนอีกนิดเดียวอันนี้ลุยกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับขี้เกียจตัดอะไรมากมายครับผมไปกันยาวๆม้าเราขี้เหนื่อยผมว่าจริงๆมันน่าจะทำให้แบบว่าม้าสเตมินาแบบลดช้าอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ไม่ต้องลดเลยก็ได้มันจะได้สะใจมากขึ้นนะครับความตายกำลังจะ delivery อีก200เมตรน้องรอแป๊บเดียวมาแล้วมี2ตัวเองเหรอจะจอกเกินไปไหมเพื่อนฮะโอเคลงตรงนี้เลยก็ได้ครับมาแล้วตัดขาก่อนแล้วกันอย่าหมุนอย่าหมุนหมุนเหรอเอาข้างนี้ก่อนเลยชอบหมุนเหรอพี่ก็ชอบหมุนเหมือนกันแสดงว่าพวกเดียวกันเนอะเอาให้ทรมานทรมานหน่อยพวกเล่นแง่พวกนี้อย่าพึ่งคอครับเอาแขนก่อนตัดไปนี่ก็ได้เวลาปิดฉากช่วงคอแล้วครับหูดฟันโอ้โหโดนไม่จังครับเอาไม้อีกสักทีหนึ่งตุยไปหมดยังอีกตัวหนึ่งไปไหนเมื่อกี้เห็นอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคอยู่นี่กำลังมาเพื่อนรอแป๊บเข้ามาแล้วอย่าพึ่งแดกเพชาเมียพี่บังอาจมากมึงต้องตายทำคนที่กูรักเหรอฮะมึงต้องตายแบบทรมานที่สุดตัดให้หมดทุกส่วนอีกหนึ่งส่วนส่วนสุดท้ายไม่ชาร์จความชั่วของมึงเรียบร้อยโอเคตายจริงๆแล้วแค่นี้มันยังทรมานไม่พอนะครับเฮ้ยจะไปหาอีกแล้วเหรอแฮงจีจะไปหาอีกแล้วครับผมอ๋อออกไปแล้วโอเคแสดงว่ามันแยกจากพื้นที่ตรงนี้ไปแน่นอนเลยเดี๋ยวก่อนแฮงจีโอ้โหแย่จานเขาออกไปอีกแล้วนะนี่มันเป็นภารกิจจับไททันเหรอเนี่ยโอ้โหทำไมต้องทำตามใจตัวเองด้วยนะรู้สึกว่าภารกิจจับไททันนะครับไม่เคยสำเร็จเลยมากกว่า15ปีมาแล้วครับก็ไม่เคยจับได้อะโอ้ทำกันยาวนานมากมายสัญญาณขอความช่วยเหลือมาถึงรอพี่ด้วยพี่มาแล้วเนาะเดี๋ยวจัดการให้สบายสบาย
ตัดขาก่อนเลยจะได้ล้มตึงโอเครอบนี้รู้สึกว่าผมจะเก็บของเยอะมากครับแต่ตัวนี้ผมไม่เอาของแล้วมันล้มไปแล้วตัดคอเลยแล้วกันเอาเฮ้ยตัดไม่โดนไปโดนตรงไหนวะเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมว่าผมเล็งคอแล้วไม่โดนคอได้ไงไม่รู้ไม่เป็นไรไปต่อเลยด้านนี้เลยครับผมตรงนี้เคลียร์หรือยังเนี่ยโอเคเคลียร์แล้วเคท่าตามเรามาอยู่นี่ครับเคท่าน่ารักมากมายปลดล็อกอะไรมาด้วยไม่รู้เนี่ยไปต่อเลยครับมีภารกิจหลักกับเป็นภารกิจไซเควสนะครับไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องมาขอบคุณล็อกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอแล้วรู้สึกว่าแผนที่มันจะกว้างหน่อยนะครับได้ยาลมสไตล์3ก๊กเลยด่านเนี้ยมีแค่ตัวเดียวเองเหรอในเมืองนี้ครับได้เป็นแค่ไททันระดับกลางนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้เองน้องตัดขาของโอ้โหไอ้นี่ขึ้นมาบังมองไม่เห็นเลยซับเตเติ้ลขึ้นมาบังนะครับอีกฉากที่คอเลยเตรียมตัวตายกันได้เรียบร้อยทีนี้ไปภารกิจหลักต่อเลยมาพี่คัมออนมาสับใหม่นะครับคัมออนมาเอาไปใช้กันได้เฮ้ยตอนนี้เราได้เพื่อนเป็นเกรด S มาตัวนึงครับแล้วก็เกรด A 2ตัวโอเคไททันด้านหน้ามี2สบายตัดแขนเลยไม่ต้องเสียเวลาตัดขาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวสปีดไม่ได้ทำไมโอเคเพื่อนเราจัดการเลยครับด้านนี้ต่อเลยตัดไปขึ้นบนเลยครับผมตายไหมน้องตัดไปเรียบร้อยดูเหมือนว่าดาบกำลังใกล้จะพังนะครับรู้สึกว่าทันทีบอกว่าอยากฆ่าได้ท่านเมื่อกี้ผมก็อ่านไม่ทันเหมือนกันโอ้มันจะจับอย่างเดียวเลยนี่หว่าเปลี่ยนดาบก่อนโอเคเปลี่ยนดาบไปเป็นไงบ้างไม่ทำอะไรต่อเพื่อนทันทีเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยทำตัวแบบนี้นายก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขาก็เป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะหัวหน้ามาเลยครับได้เลยอยากเจอพอดีเลยรูปร่างไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่กล้ามใหญ่แขนสั้นนะครับหัวโตน้ำลายยืดด้วยความตายรอน้องอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไปมีคนต้องการความตายครับเราจะไปส่งความตายให้มันถึงที่มี3ตัวนะครับประกอบไปด้วยบอส1ตัวตัวกระจอก2ตัวโอเคเดี๋ยวจัดให้แบบเจ๋งๆจับขวาตัดแขนไปก่อนไม่ขาดใช่ไหมอีกสักข้างหนึ่งโอเคทางนี้ต่อเลยตัดไปแล้วก็ตามด้วยพุ่งคอตายตัวต่อไปตัวนี้ต่อเลยครับเอาแขนก่อนแขนขาดไปแล้วใช่ไหมนี่ก็ตาขาเลยครับที่ขามันมีของต้องตัดปิดฉากช่วงคอไอ้ตัวใหญ่ไม่ต้องเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคตายไปเลยครับตัวใหญ่เจอท่าไม่ตายหน่อยน้องรู้สึกว่ามีของแทบทุกส่วนเลยนะครับเราจะต้องเอาของให้หมดจัดไปมาเอาให้ขาดไม่ขาดด้วยเหรออ๋อขาดไปแล้วโอเครู้สึกว่าขาข้างนี้จะฟันยากนิดนึงจัดไปขาดไหมยังไม่ขาดอีกอุ้ยโดนกระหน่ำขนาดนี้กว่าจะขาดตามด้วยแขนครับ1ทีเรียบร้อยไหมโอเคทีเดียวขาดครับแขนทางนี้ต่ออีก1ทีไม่ขาดซ้ำเลยตีโอ้โหยังไม่ขาดอะไรจะเหนียวขนาดนี้ตัดไปขาดแล้วครับเหลือจุดสุดท้ายบริเวณช่วงคอตัวตายได้พี่มาแล้วน้องทีแรกไม่ตายทีที่สองฟันแบบรัวๆซุปเปอร์คอมโบตายกระจุยไปคิดว่าภารกิจสำเร็จแล้วนะครับโอเคสุดยอดทุกคนปลอดภัยหรือเปล่าอันจีคนเดียวแม่งทำแสบเลยนี่ครับเกือบไปแล้วไหมล่ะเฮ้ยพวกนายฆ่ามันหมดเลยอย่างนี้ก็แย่ดิไม่ได้ทำการค้นคว้านะครับโอ้โหหุบปากเธอหน่อยซีตาทุกคนต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงก็เพราะเธอนะรู้ไหมหัวหน้าหน่วยคอมมานเดอร์ฮังจีดูทางด้านนู้นสิมันจะมีใครมานะครับใครมาอะไรกันเนี่ยอ๋อไม่มีใครมาครับเป็นของหล่นอะไรหล่นเป็นอาร์มแบนนะครับการเดินทางของหน่วย34ครับผมทหารที่ตายมีชื่อว่าอิลเซ่แลงเนอร์ชื่ออ่านยากมากครับเป็นโน้ตบุ๊กทหารดูเหมือนว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะตายนะครับจะได้พบเจอกับไททันด้วยครับผม
意味のある言葉を発した。ข้อความที่เขียนอยู่ในนี้นะครับหมายความว่ามีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแสดงความนับถือในตัวฉันด้วยมันอาจจะหมายความว่าเป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถจะสื่อสารกับพวกไททันได้อย่างนั้นเหรอและไอ้พวกไททันที่ฆ่าเธอมันมีมันสมองอย่างนั้นนี่โอ้ไททันที่ฆ่าผู้หญิงคนนี้นะครับเหมือนจะมีมันสมองเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแบทเทิลล็อกนะครับของอิลเซ่แลงเนอร์โอเคครับภารกิจผ่านมาได้สวยหรูครับผมเวลายาวไปโอ้โมไปไล่ฟันไททันกันอยู่ได้เกรด A เลยเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่เดี๋ยวผมค่อยมาเล่นนอกรอบครับพรุ่งนี้ตอนนี้เลเวลนะครับเรจิเมนต์สกิล22ตัวละคร3แล้วโอเครู้สึกว่าจะมีพวกอะควิปเมนต์แบบใหม่มาให้เพิ่มนะครับซื้อเพิ่มได้เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ